มาสวัสดีค่ะคุณแม่กลับมาถึงหุบเขาโพธิสัตว์แล้วนะคะวันนี้เราจะไปทักพี่น้องของเราที่ทำงานกันตลอดทั้งเสาร์อาทิตย์ได้ข่าวว่ามีคนเข้ามาที่หุบเขาโพธิสัตว์นี้เป็นเกือบ100 คนวันนี้ให้มองดูต้นลั่นทมที่เราย้ายมาจากเสถียร1นะคะต้นลั่นทมอายุเป็น100 ปีนี่คุณแม่เอามาจากเสถียร1เพื่อที่จะได้มีโอกาสมาเติบโตนะคะที่หุบเขาโพธิสัตว์เรากลับมาเยี่ยมเยือนบรรดาสถูปะที่มีก้อนหินอันหลากหลายเพื่อให้พวกเราเดินเล่นกันตอนนี้อาจจอดก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยใช้รถไปที่แมนดาร่าค่ะก็เป็นการมาใช้คำว่าร่วมแสดงความยินดีหรือแสดงความศรัทธาต่อคณะทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์ที่เขาทำงานกันในวันศุกร์เย็นกลับไปพักที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พรุ่งนี้จะกลับมาอีกทีนึงเพื่อไปเอาต้นลั่นทมแล้วก็มาตั้งต้นลั่นทมที่เมื่อสักครู่นี้ผ่านมาก็เหมือนชายชราแก่ที่ถูกอุ้มมาจากเสถียร1บนยอดตึกของธรรมาสมกลับมาเพื่อที่จะอยู่กับหินเก่าๆซึ่งมีอายุนี่ค่ะดูสิคะอายุเยอะนะเนี่ยพวกชราทั้งหลายเนี่ยต้องคุยกับเรื่องชราชราเนี่ยแหละค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็คือมอสได้ยินเสียงปุบ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 เลยนั่นเนี่ยแสดงว่าเธอข้างในเธอกวงๆอยู่พวกนี้ก็เป็นอายุเยอะคุณแม่ก็คิดว่าที่เขาเลือกตรงนี้ก็คงจะเลือกให้เห็นว่ามันเป็นน่ะนะคะเห็นไหมคะมือคุณแม่แทบจะเล็กนิดเดียวไม่อยู่ในนี้ก็เป็นความเก่าแก่อันนี้ก็คงจะเป็นน้ำที่เวลาตั้งอยู่เมื่อว่าเรามองเห็นถึงความเก่าแก่ของแร่ธาตุทั้งหลายที่ต่อรวมกันเป็นผลึกของผิวโลกแล้วก็ได้รับการยกมาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็เป็นการเหมือนเตือนให้พวกเรารู้ว่าชีวิตมันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาวันเดือนเคลื่อนไปเราทำอะไรอยู่นะคะเราทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อโลกบ้างเรามีชีวิตที่เสื่อมไปสลายไปแล้วเรามีประโยชน์อะไรต่อสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ด้วยบ้างอันนี้ก็เป็นความขยันของคุณแม่เลยก็พี่ติงดูอยู่หรือยังเข้ามาค่ะตอนนี้390 คนมีใครดูอยู่บ้างคะมีบ้างๆจากออสเตรเลียค่ะแล้วใครอีกคะฮะเข้ามาแล้วค่ะพี่ติงต้องนู่นเลยนกอินทรีแย่พี่ติงอีกแล้วนกอินทรีวันนี้จะเจอฝนค่ะวันนี้แมลงปอบินต่ำลงจากรถตอนประมาณสัก5:15คุณแม่มาถึงนะคะแมลงปอบินต่ำมากเลยก็จำได้ว่าหมูปล่อยแล้วให้ยายฟังว่าเวลาแมลงปอบินต่ำในฝนจะตกแล้วก็ถามว่าทำไมฝนจะตกพ่อก็เล่าว่าเพราะว่าความกดอากาศมันมาก็มีความเป็นไปได้แต่หมูปล่อยบอกว่าที่ฝนจะตกเนี่ยเพราะว่าอะไรนะไม่รู้หลานพูดโทรศัพท์อยู่ยายก็ก็เข้าใจนะคะคุณแม่ก็กลับมาทักทายนะคะบริเวณที่ก่อนที่จะไปก็ใช้เป็นที่นั่งสนทนาธรรมก็บอกเขาว่ามาขัดให้หน่อยเถอะเดี๋ยวกลับมาจะมานั่งจะมีเรื่องเล่าเล่ากุศลโอ้นั่งนานไม่ได้เสียแล้วดูเหมือนเป็นเด็กซนมาทางนี้นันทวานมองไปที่ทางด้านโน้นเห็นนกอินทรีกับแสงพระอาทิตย์ไหมพี่ติงถ้าพี่ติงอยู่ด้วยพี่ติงจะบอกว่าภาพนี้จะส่งถึงใครเพราะเราเห็นแล้วว่ามันมีแสงพระอาทิตย์ที่รอดมาจากฝั่งโน้นเราไปกันเลยดีไหมคะตกลงจะนั่งอยู่ตรงนี้หรือจะไปดูพระอาทิตย์ตกดินคะไม่มีใครสาธุอย่างเดียวสาธุอย่างเดียวเหรอแหมวันนี้นะคุณแม่เนี่ยนะบอกให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะไม่ค่อยทำเลยแม่ก็ยังต้องกดหัวใจเองไอ้คนที่เป็นแบ็กเสมก็คงขำเพราะว่าหน้าคุณนายจอยขึ้นปึกๆๆๆๆๆนะสวยงามเห็นไหมคะ
านีเจ้าค่ะคุณแม่เหรอจ้าอะไรเหรอคะจังหวัดอุบลจังหวัดอุบลรายงานตัวค่ะอ๋อก็มีพี่คนนึงบอกว่าธรรมะสวัสดีค่ะมาดามติ่งมหาเศรษฐีใหญ่ ใครกันในนี้เลยเดี๋ยวก่อนจีวรฉันอยู่นั่งปุ๊บอ่ะไปเนี่ยค่ะดูน้ำนี่นันทวันดูน้ำเนี่ยมาดูสิดูความเป็นหินก่อนเนี่ยที่เรานั่งเขาขัดแล้วขอบใจลูกทุกคนนะคะที่ดูแลบ้านช่องห้องหอให้ดีเลยไปเราไปดูอุ้ยนี่เธอถ่ายอันนี้ให้หน่อยสิจอยนี่เธอถ่ายนกอินทรีในรูนี้ให้หน่อยสิเนี่ยอ่ะแล้วนั่นใครมานี่จอยจอยนี่เอากล้องก่อนนะคะเราก็ควรจะกดลงไปตรงนี้เนี่ยนันทวันยืนอยู่บนนี้จ้ะนกอินทรีครีปีกบินพี่ติ่งก็เป็นคนที่ชอบมาขับรถพาคุณแม่ไปนั่นไปนี่ไม่ใช่เจอนั่นเจอนี่ขับรถไปนั่นไปนี่เราก็คิดถึงกันแหละเวลาไปทำงานที่กรุงเทพแล้วก็สนุกสนานเบิกบานกลับมาหุบเขาเหมือนเป็นอ่ะปะเอาถอยหลังค่ะก็สวยงามนะคะฝากขอบคุณชมและคณะทำงานด้วยสวัสดีครับมาจากไหนครับมาจากไหนคะหัวหินตามสบายเลยนะคะลูกสวยงามตามท้องเรื่องน่าจะเป็นลายที่เกือบร้อยแล้วบางค่ะจากหัวหินเนี่ยเห็นไหมอันนี้เราจะเคลียร์นะคะตรงนี้เราจะเคลียร์ออกจะเป็นที่ที่เราจะดูวิวปึ๊บเอาละมีป้าตุ๊กบอกว่าโอ้คือแม่ขาฟ้าสวยทุกวันเราก็บอกว่าเออมันก็เป็นฟ้าทุกวันน่ะมันอยู่ที่เราพอใจเราก็เรียกว่าสวยนะคะก็วันนี้เหี่ยวมาตัดหญ้าแล้วขอบคุณเหี่ยวมากเลยครับคุณแม่ก็มองทุกอย่างให้เป็นเหมือนเพื่อนร่วมงานนะคะทุกคนก็เปลี่ยนกรรมของตัวเองจากสิ่งที่ไม่เคยลุกจะมาทำอะไรให้ใครเลยเขาบอกว่าทำอะไรให้ตัวเองก็ระดับหนึ่งนะแต่ลองสังเกตฝึกทำงานให้คนอื่นมันจะมีแรงขับเคลื่อนที่มันหนักแน่นลึกซึ้งมากกว่าการทำอะไรให้กับตัวเองนะคะเหมือนเรามองตรงนี้ในยากของคนที่เป็นผู้อาศัยนะคะเรามีความรู้สึกว่าการเป็นผู้อาศัยของเราเนี่ยมันต้องเป็นประโยชน์ที่ทำให้โลกใบนี้เห็นเราเนี่ยไม่มาทำร้ายอ่ะไม่ติดหนี้คนที่เปลี่ยนร้ายกายดีก็คือทำให้ผู้อาศัยอย่างคนที่แค่มาแล้วไปนั้นได้ทิ้งร่องรอยนะคะและความทรงจำที่งดงามไว้กับโลกใบนี้อย่าเป็นคนที่ทิ้งความเจ็บปวดล่องลอยและความทรงจำที่ดีเนี่ยมันจะทำให้นึกถึงที่ไรก็มีความอิ่มใจมีความหนักแน่นนะคะดูนกนะคะอยู่ในระดับต่ำกว่าคุณแม่นะเห็นไหมเนี่ยไม่ได้อยู่สูงกว่าคุณแม่เลยทั้งที่คุณแม่ไม่ได้อยู่สูงเลยแต่นกเนี่ยมันบินต่ำๆมันมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยแล้วเราที่เข้าไปใกล้กันมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเรามีอะไรบางอย่างที่มีเขาเรียกอะไรความไว้วางใจถ้าเราเปลี่ยนการระมัดระวังใจของเราไม่ให้คนอื่นเจ็บปวดเพราะเรานอกจากเราจะไม่ระแวงแล้วเนี่ยมิตรภาพของการทำงานร่วมวันนี้คุณแม่ก็บวกกับคนเยอะมากนะคะบวกกับการทำงานกับกองทุนสื่อกับสสสกับภาคีเครือข่ายที่เราจะทำของที่มันเป็นปฏิหาริย์แห่งการตื่นขึ้นแล้วก็เปลี่ยนร้ายกายดีอะไรที่ว่ามันไม่ดีทำให้มันดีได้ถ้าเราจะทำสิ่งนั้นเพื่อรับใช้มวลมนุษยชาติไม่ใช่เพื่อตัวเราเองถ้าเราจะแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเราเองการหาเงินเนี่ย
มันไม่ได้ยากหรอกแต่การที่จะทำอะไรเพื่อคนอื่นเนี่ยมันต้องหาอริยทรัพย์ให้เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของเราเสียก่อนนะคะคนที่มีหัวใจที่จะรับใช้คนอื่นได้มันต้องเห็นความทุกข์ยากในโลกนี้ขึ้นมาเป็นปุ๋ยที่จะทำให้เราต้องแข็งแรงขึ้นมีบารมีในการที่จะทำของยากให้ง่ายขึ้นนั่นในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่คุณแม่ได้มีโอกาสกลับไปบวกกับภาคีเครือข่ายของเราแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆที่ทำให้เราได้รับใช้ค่ะเรื่องแรกก็คือขอบคุณเอเชียไฟอาร์ตที่จะยกพระพักและส่วนบริเวณของห้องผ้าไทยมาตรงนี้เลยค่ะตั้งตรงนี้ค่ะในตำแหน่งเดียวกับสิ่งที่เรามองเห็นพระพักองค์ขาวข้างบนหันไปอย่างนี้เลยค่ะเหมือนกับเวลาที่พระองค์จริงจะขึ้นลอยอยู่บนยอดไม้ตรงนี้นะคะก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นแบบเดียวกันแต่ว่าบรอนเป็นบรอนไม่ได้เป็นไฟเบอร์อันนี้ยังเป็นไฟเบอร์นะคะเป็นบรอนก็จะเหมือนพระหัตถ์นะคะตั้งตรงนี้เลยดังนั้นคนที่เข้ามาก็จะสัมผัสท่านได้จะเป็นการสัมผัสแมนดาร่านี้ก็จะเป็นการสร้างมิติของ 3D ขึ้นมาเพื่อให้มันสดชื่นขึ้นแล้วก็อยู่หน้าท่านบินโดนข้างบนแล้วเราก็จะเห็นการวางดอกไม้สีสันนะคะใครเคยไปต่างประเทศในยุโรปบ้างปะที่เวลาเราไปเจอที่บัสเซลหรืออะไรนะจอยจำได้ไหมที่เราไปที่เบลเยียมอะแล้วที่เราแบบเราจะไปเห็นเขาปูพรมต้นไม้เลยอะเขาเอาต้นไม้ที่จะใส่กรีบที่เขาจะโรย1อาทิตย์แต่ว่าถ้าเขาจะให้อยู่นานเขาจะใส่กระถางเนี่ยคุณแม่กะว่าเนี่ยขึ้นมาบนเนี้ยเราจะเห็นเป็นต้นไม้เลยนะอันนี้ฝันๆไว้ก่อนนะยังไม่รู้จะไปหาภาคีปลูกต้นไม้ได้ทันหรือเปล่าแต่เชื่อว่าทำได้เพราะหินแมนดาร่าเนี่ยเราทำอย่างต่อเนื่องกอบกับต้นไม้ที่จะอยู่แล้วเราก็เดินอย่างเงี้ยค่ะให้ทุกคนเดินไปในท่ามกลางดอกไม้และแมนดาร่าเป็นการเดินจงกรมหรือเดินอย่างมีเท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานนี่เราได้ยินเสียงน้ำมะอ่ะน้ำที่ไหนตอบสิตอบน้ำตกน้ำตกเนี่ยงั้นวันที่ได้ยินไหมคะโอ้ละล่ามากนะแม่ชีฉันเสียงน้ำอะไรจากที่ไหนคะเสียงน้ำจากที่ไหนเขาลูกอ๋อนั่นแสดงว่าเป็นเสียงน้ำจากสายใหญ่ชีวิตดูสิดูถ่ายนี่เห็นไหมคะแสงเงาของฤดูกาลเป็นเช่นนี้เองคุณยายก้าวเข้าไปก่อนเนาะเผื่อเราจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่เพื่อนของเราเวลาที่มีโอกาสเดินทางมาที่นี่นะคะดูคุณผู้ชายคนนั้นที่มาจากหัวหินสิยังถ่ายรูปอยู่เลยสวยมากนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของการทำงานที่ฤดูกาลเป็นใจมากนะคะเป็นความเป็นใจที่จะทำให้เราเนี่ยคิดรังสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะเพื่อโลกใบนี้เมื่อพระพักพระอริยธาราตั้งตรงนี้หันไปทางเข้าที่เวลาคนจะมาที่เขื่อนแก่งกระจานแล้วมองเห็นแสงเวลาพระอาทิตย์ตกเห็นพระอาทิตย์ขึ้นท่านลองดูแล้วกันว่าตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งในอันซีนที่พวกเรากำลังจะให้คนมาเช็คอินเห็นความสงบในจิตใจเห็นฤดูกาลที่กำลังแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างงอกงามในมิติทางจิตวิญญาณยกจิตวิญญาณของเราที่จะออกไปเป็นผู้รับใช้ให้สูงขึ้นเพื่อทำให้โลกใบนี้มันน่าอยู่นะคะการทิ้งประวัติศาสตร์และล่องลอยจากร้ายกายดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรามันจะดีได้ก็อยู่ที่เรามีมุมมองของเรา
ที่มองมันตามความเป็นจริงเห็นมันตามความเป็นจริงไม่มองสิ่งนั้นตามความเชื่อแต่มองสิ่งนั้นตามความจริงเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเป็นสิ่งที่ทนอยู่ได้ยากแล้วก็เห็นอนัตตาคือการไม่มีตัวตนของเรารองรับนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะเริ่มมองเห็นการทอแสงข้ามศีรษะคุณแม่ไปแล้วไปถึงฝั่งนู้นแล้วค่ะทำไมคุณผู้ชายคนนั้นถึงต้องมาหยุดดูอะไรตรงนี้จอยควรจะถามหน่อยก็เป็นหนึ่งนะในการเขาบอกการทำงานประชาสัมพันธ์ที่ดีคือการทำให้เรารู้เข้ารู้เราและปากต่อปากเลยที่เขาขับรถมาจริงๆก่อนเวลานี้เลยจากหัวหินน่ะดูสิจอยไม่ได้บอกว่าให้เขาถ่ายไม่ได้นะให้เขาถ่ายเลยอ๋อจอยบอกรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วจ้าฉันมีเลขาแต่ละคนรู้แล้วหมดทุกคนรู้แล้วรู้แล้วตะเคียนตายไปต้นหนึ่งแล้วอีรู้แล้วทุกคนทุกคนกลัวคุณแม่มาโอ้ยคุณแม่ทำไมถึงพูดเรื่องนี้บ่อยมันเจ็บไปที่กระดองใจช่วยอะไรไม่ได้มันเจ็บไปที่กระดองใจแม่ไม่เคยทำอะไรแล้วไม่ได้เรื่องการช่วยเนี่ยถือเป็นสัจจะอธิษฐานไว้เลยว่ายากไงก็จะช่วยนะคะฉะนั้นวันนี้แสงสวยไหมคะยังไม่ได้ไปดูต้นใต้ติ่งเลยเดี๋ยวจะไปดูก่อนว่าถ้าใต้ติ่งปูพรมจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะลองดูว่าจะลองวางกระถางดอกไม้อะไรรอบแมนดาราอยากเห็นอะไรมาช่วยกันปลูกสิมาแล้วอยากเห็นอะไรครับได้ยินแว่วๆนะมีคนช่วยแสดงความคิดเห็นนะอยากเห็นอะไรอยากมีกลิ่นอโรมาและอะไรอีกมีต้นสตออะไรอีกจ๊ะส้มโอโอเคแล้วอะไรอีกจ๊ะทุเรียนอ่ะทุเรียนเอาอะไรดีเดี๋ยวไปบอกพี่ปานีเจ้าแม่ทุเรียนอ่ะอ่ะไปบอกพี่ปานีสิเอาทุเรียนใหญ่ๆมานะอยากได้สตอน่ะอยากได้สตอจากสวนโมกอ่ะเพราะว่าตอนที่ไปที่กุฏิคุณแม่รัญจวนสตอที่สวนโมกไม่ใช่สตอคุณแม่นะคุณแม่น่ะไม่ได้ปลูกหรอกสตอที่สวนโมกอ่ะอร่อยอร่อยพวกเราก็นึกถึงครูบาอาจารย์นะฮะท่านจะถามว่ากินอะไรลูกจำได้ไหมเนี่ยท่านจะถามคุณแม่นะคุณแม่รัญจวนลูกจำได้ไหมว่าแม่ทำอะไรให้กินเอาละข่าวนี้เลยอีลูกทั้งหลายคุณแม่ทำอะไรให้กินวะรู้เถอะว่าจำได้อาหารฝรั่งเพราะแม่เราเป็นฝรั่งแม่ชอบทำอาหารฝรั่งแม่บอกว่าจำได้ไหมคือบางทีแม่นะก็อยากจะเช็คเราอะนะเออที่ว่าจำได้นักหนานะจำได้ว่าแม่ทำอะไรกินพ่อแม่จะตั้งใจทำอะไรให้ลูกกินเสมอยิ่งมื้อแรกนะคุณแม่ก็จำได้มันเป็นอาหารฝรั่งแหละแต่เรียกไม่ค่อยถูกปรากฏว่าแม่ก็จะยิ้มแล้วก็จะรู้ว่าลูกจะจดจำฉะนั้นเราเป็นแม่เราก็จะทำให้ลูกจดจำสิ่งที่ดีๆทำให้ลูกหลานรู้สึกว่ามีความสุขที่ได้ดูแลหญิงแก่ๆนะคะซึ่งก็มีร่างกายที่ชราไปแต่โลกใบนี้ยังสดใสก็เดี๋ยวจะคุยกันละค่ะว่าพอตัดตรงนี้แล้วก็วางแผนกันเลย45วันมีอะไรที่จะตั้งอยู่ตรงนี้เพื่อให้เราดูพระอาทิตย์ตกดินไปด้วยกันและเราจะทำให้สิ่งที่เขากำลังเตรียมตัวกันนี้มันนึกถึงทีไรก็อิ่มใจทุกทีถามว่างานยากไหมยากหนักไหมหนักเหนื่อยไหมเหนื่อยทั้งยากทั้งหนักทั้งเหนื่อยแต่ทำไมใจเบาก็เพราะว่ามันไม่เอาเรื่องมันไม่มีตัวตนที่จะเข้าไปอวดเก่งถือดีอวดตัวมีการเปรียบเทียบชั้นดีกว่าชั้นด้อยกว่าไม่มีอติมานะไม่มีความถือตัวถือตนไม่มีสิ่งที่มันจะเป็นรากของความเป็นความทุกข์ที่เรียกว่าตัณหานี่นะเจ้าตัณหาจากนี้ไปเจ้าแตะเราไม่ได้เพราะเราจะจบสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยของตัณหาคือการเพ้อเพลินอยู่ในราคะการตีอกร่ำไห้อยู่ในโทสะและการไม่รู้หลับตาอยู่กับความกลัวในโมหะแต่เราจะละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาเสียได้ตัณหาก็มีไม่ได้เพราะเมื่อใดที่ไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้ภพชาติแห่งทุกข์ถูกตัดขาดสะบั้นเราจะเอาตัวรอดได้เพราะเราได้มองเห็นว่า
ความร้อนรุ่มทางกายร้อนรุ่มทางใจร้อนกุ้มทางกายร้อนกุ้มทางใจและการร้อนกุ้มทั้งกายและใจมันคลายคืนหมดสิ่งเหล่านี้ได้ยินแล้วจากพ่อโอ๊ตนะคะขอบคุณแสงที่กำลังส่องสว่างในช่วงเวลาที่กำลังจะดับลงนี่หรือเปล่าคือสิ่งที่มันเป็นคำเตือนจากธรรมชาติไม่มีอะไรที่ไม่แรนดิ้งทุกอย่างจบลงเรากำลังเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวมองไปจริงๆก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ค่ะละไปที่หุบเขาทั้งหมดเลยรวมทั้งทางด้านหน้านี้ด้วยเห็นไหมคะเป็นตะวันออกเฉียงเหนือพระพักพระอริยธาราจะมุ่งไปทางตะวันออกเฉียงเหนือค่ะที่นี่จะอยู่ในหุบเขาที่มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้รับใช้ไม่ทำอะไรเพื่อตัวเองแต่จะพัฒนาศักยภาพภายในตัวหรือพัฒนาศักยภาพภายในตนเพื่อจะทำของยากคือการรับใช้ให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์นะคะวันนี้หลายคนกำลังเหนื่อยกับการปลูกต้นต้อยติ่งกำลังเหนื่อยกับการขนพยับหมอกลงแต่เดี๋ยวนอนคืนนี้ก็จะหายเหนื่อยค่ะสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่นี้ทุกคนสัมผัสได้เดินตามคุณแม่อีกรอบหนึ่งนะคะถือเป็นการเดินทางด้านไหนเดินทางกันด้วยเท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานจริงๆประตูทางเข้าทั้ง4ประตูที่เป็นพรมเนี่ยก็มีไว้เพื่อให้เราเดินเข้านี่แหละและมีดวงตาที่เห็นธรรมทั้ง4เป็นเหมือนเตือนว่าไม่ว่าเราจะใช้พรมวิหาร4อิทธิบาท4นะคะเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเราแข็งแรงพอที่จะมีคำว่าตรัมก็คือหัวใจของโพธิสัตว์ดูจากตรงนี้ก่อนดอกบัวรองรับเดี๋ยวเราจะเห็นแล้วว่าทาราฟาร์มจะเป็นรูปดอกบัวที่รองรับอาหารการกินของโลกที่มีพลังในการใช้ชีวิตอย่างรับใช้ใครได้บ้างดูนะกินเพื่ออร่อยของตัวเองกินเพื่อมีชีวิตที่รับใช้ใครได้บ้างฉะนั้นเราจะเห็นการวางดอกบัวและกับหัวใจของโพธิสัตว์ในคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ยากอย่างไรจะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับชีวิตที่เหลือของเราและของพวกเราทุกคนไม่ใช่เฉพาะคุณแม่เท่านั้นกับพวกเราทุกคนกับคณะทำงานไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกใบนี้บางคนอาจกำลังดูคุณแม่อยู่ที่อเมริกาที่ออสเตรเลียที่ยุโรปที่นิวซีแลนด์หรือที่ไหนไหนในโลกใบนี้ในประเทศไทยนี่อุบลราชธานีนะคะโพสกลก็กำลังเบิกบานแทบจะเรียกว่าใครมีดอกไม้ใบหญ้าที่บ้านของตัวเองอยากจะนำมาปูพรมที่จะห่มโลกใบนี้ด้วยดอกไม้ที่เราปลูกเตรียมได้เลยค่ะ45วันนี้ก่อนที่เราจะจัดงานเพื่ออัญเชิญพระพักพระอริยธาราเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์หรือบริเวณนี้ในวันที่13ตุลาเขาอาจจะขนย้ายกันตั้งแต่11นะคะเราอาจจะต้องขอขบวนรถตำรวจนำทางทุกคนก็ทำงานกันเขาใช้เวลา1เดือนจากนี้ไปและเคลื่อนองค์ท่านมาเพื่อที่จะมาต่อกันตั้งแต่พระเศียรและห้องผ้าไทยตั้งแต่วันที่13ตุลาคมวันนี้13กันยาเราคิดถึงพระราชาที่มีหัวใจโพธิสัตว์คุณแม่เริ่มต้นวันนี้ว่าคิดถึงพระราชาที่มีหัวใจของโพธิสัตว์พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ที่เดินดินรับใช้โลกใบนี้นั้นคำว่าตรัมคือหัวใจของผู้ที่ทำงานอย่างสงบเย็นไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ยากอย่างไรจะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาคือสิ่งที่คุณแม่ทำบูชาหัวใจของพระราชาของเราที่สวรรคตไปแล้วเมื่อระลึกถึงการจากไปของพระองค์ท่าน
เราจึงนึกถึงการล้อมใจเราล้อมใจลูกทุกคนที่พร้อมจะออกมารับใช้โลกใบนี้หล่อใจแม่ล้อมใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์ทำของยากให้ง่ายเป็นปฏิหาริย์มาเปลี่ยนร้ายกายดีเราไม่ต้องพูดเรื่องความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันเราเห็นต่างกันแต่เราไม่เกลียดกันเรามองเห็นประโยชน์และเกื้อกูลกันถึงแม้ว่าเราจะยืนอยู่ในโพสิชันที่มองสิ่งนั้นที่ไม่เหมือนกันแต่โพธิสัตว์ไม่เกลียดใครไม่มีใครควรฆ่าต่อการเกลียดชังผู้ที่ทำเช่นนี้ได้จะเปลี่ยนร้ายกลายดีเสมอเรามีเวลา1เดือนจากนี้ไปเพื่อทำสิ่งดีงามที่เป็นหนึ่งในอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตถวายพ่อเราเป็นหนึ่งใน70ล้านความดีอนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อคุณแม่จบลงคำว่าตรัมเพื่อระลึกถึงการทำงานตั้งแต่เช้านี้ที่บอกว่าเราคิดถึงพระราชาที่มีหัวใจที่จะทำงานเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามวันนี้ขอให้ทุกคนถามใจตัวเองนะคะว่าคุณได้เป็นหนึ่งในความเป็นคนไทยที่มีหัวใจของผู้รับใช้เพื่อจะส่งต่อความดีงามนี้เปลี่ยนร้ายกายดีในโลกนี้หรือไม่ถ้าใช่เคารพหัวใจของคุณก่อนนอนวันนี้ได้เลยค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ